ล่าเรื่องเล่าชุดลึกลับแดนเหนือวันนี้ขอเสนอเรื่องราวสุดพิศวงแสนอัศจรรย์ของตำนานดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดเป็นอำเภอหนึ่งของเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองภูมิประเทศด้านเหนือเป็นป่าไม้ทางทิศใต้เป็นที่ราบมีภูเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ในท้องนาภูมิประเทศเป็นเทือกเขาปันน้ำแบ่งอารยธรรมของลุ่มน้ำกกและแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำกวงและปิงออกจากกันเมื่อพระยามังรายรวบรวมดินแดนล้านนาดอยสะเก็ดจึงเป็นพื้นที่ระหว่างอารยธรรมทั้งสองมีบทบาทเชื่อมต่อของอารยธรรมและมีพัฒนาการร่วมกับอาณาจักรล้านนามาตั้งแต่ต้นสำหรับชื่อดอยสะเก็ดนั้นมีที่มามาจากตำนานเก่าแก่เล่าขานกันไว้ถึง3ตำนานอันได้แก่ตำนานแรกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ากล่าวคือเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จเรียบโลกมายังดินแดนล้านนาพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นดอยลูกหนึ่งมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีน้ำใสและเต็มไปด้วยบัวหลวงงดงามราวกับสะโมกขรณีในเมืองอินจึงตรัสลำพึงว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองที่ดอยแห่งนี้พระองค์ยังได้เสด็จไปประทับที่บริเวณดอยและแสดงปาฏิหาริย์จนบริเวณนั้นเจิดจรัสด้วยฉพันนรังสีเมื่อนั้นยังมีพญานาคสองผัวเมียมาเห็นเข้าก็เกิดความศรัทธาเก็บดอกบัวไปถวายพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดนาคทั้งสองและประทานพระเกศาให้ไว้บูชานาคทั้งสองก็บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าในศิลาที่อยู่บนยอดดอยแห่งนั้นต่อมาก็มีพระป่าไปพบเจดีย์หินและได้ชักชวนชาวบ้านให้ไปบูรณะและสักการะบูชาและรู้ว่าในเจดีย์นั้นมีเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่คนแถวนั้นจึงเรียกภูเขานี้ว่าดอยเส้นเกศและกลายมาเป็นดอยสะเก็ดในที่สุดตำนานที่สองกล่าวว่ามีพญานาคสองผัวเมียอาศัยอยู่ในหนองน้ำใหญ่และมักจะขึ้นไปลอกคราบทำความสะอาดร่างกายบนเขาเป็นประจำเมื่อมีคนไปพบเข้าก็เรียกดอยแห่งนี้ว่าดอยสะเก็ดซึ่งสะในที่นี้แปลว่าซุกใสทำความสะอาดแต่เนื่องจากว่าคนล้านนานั้นจะไม่ออกเสียงรอเรือและรอลิงเมื่อเขียนตัวสะกดตามเสียงจึงกลายมาเป็นดอยสะเก็ดดังกล่าวส่วนตำนานที่3มีใจความว่าคนโบราณได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ที่ตั้งโดดเดี่ยวเสมือนว่ากระเด็นออกมาจากเทือกเขาใหญ่คำนี้ภาษาล้านนาว่าสะเด็นดอยลูกนี้จึงได้ชื่อว่าดอยสะเด็นและก็เปลี่ยนมาเป็นดอยสะเก็ดในการต่อมาดังนี้แลเฮ้ย